ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานโต๊ะไทยแลนด์เราก็มาเจอตัวจริงกับนิสสันคิกนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราจะเจอกันแค่ในโบชัวนะครับเราก็เปิดดูแค่โบชัวเรายังไม่เห็นตัวจริงวันนี้นิสสันประเทศไทยมอเตอร์ประเทศไทยได้ให้โอกาสเรามาดูตัวจริงกันนะครับซึ่งก็อยู่ข้างหลังเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับว่าเขามีอะไรใหม่น่าสนใจกันบ้างครับครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีความโฉบเฉี่ยวทันสมัยนะครับกระจังหน้านี่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับออกแบบมาดูความสปอร์ตนะครับก็ถือว่าทำมาได้น่าสนใจเลยนะครับสำหรับนิสสันคิกตัวนี้นะครับโดยนิสสันคิก e-power ใหม่จะได้รับการออกแบบเน้นรูปลักษณ์แบบรถคอสโอเวอร์ที่มีเอกลักษณ์ในการออกแบบเฉพาะรถนิสสันไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแบบ V Motion ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED ทรงบูเบแรงครับมาดูกันที่ด้านหลังบ้างนะครับจะเห็นว่าด้านหลังก็ยังคงความทันสมัยนะครับดูดีนะครับค่อนข้างลงตัวเลยนะครับสลับนิสสันคิกนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ e-power นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ของนิสสันที่มาให้บ้านเราได้ใช้งานกันนะครับมาดูกันที่ภายในบ้างนะครับของนิสสันคิกใหม่นะครับสำหรับภายในนิสสันคิกใหม่ตัวนี้นะครับก็กว้างขวางใช้ได้นะครับเนี่ยครับถือว่าใช้ได้แล้วก็อาจจะรู้สึกแปลกตานะครับเพราะว่าตัวที่โปรโมทอะตัวที่โปรโมทในโบชัวหรือตัวที่โชว์ที่เห็นนะครับที่ออกตามต่างๆเนี่ยจะเป็นภายในสีนี้นะครับเป็นภายในสีส้มนะครับออกส้มอ่อนๆ นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสีเทาดำนะครับซึ่งผมว่าคนทั่วไปผมว่าน่าจะชอบตัวนี้มากกว่าดูเรียบๆไม่หวือหวาจนเกินไปนะครับก็จะออกโทนเหมือนรถทั่วไปเอกลักษณ์ของนิสสันรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะอยู่ที่พวงมาลัยเลยพวงมาลัยจะเป็นตัวตัดซึ่งจะให้ความสปอร์ตจับกระชับมือดีนะครับวงไม่ใหญ่มากวงกำลังดีจับกระชับมือดีนะครับตัวเบาะปรับมือนะครับปรับมือยังไม่มีไฟฟ้านะครับก็โป่งดีนะครับดูลักษณะความสูงตรงส่วนหัวนี่ยังเหลือเยอะแยะนะครับคนที่ตัวสูงๆ170 180ผมว่าสบายส่วนผมมัน168มันสบายอยู่แล้วครับไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับก็ถือว่ามีการตกแต่งที่ผมว่าก็ใช้งานได้นะครับโดยเฉพาะรุ่นเริ่มต้น 800,000 กว่า 800,000 ปลายๆเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้ต่างที่วิทยุต่างที่การตกแต่งนะครับคอนโซลสีนี้เบาะเป็นผ้าก็เรียกว่าน่าจะเพียงพอการใช้งานถ้าไม่ได้เงินทุนงบน้อยก็ถือว่าตัวนั้นก็ตอบโจทย์ได้เพราะว่าออปชั่นต่างๆก็มีมาไม่ได้เป็นรองกับตัวท็อปอย่างรุ่นนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับครับแล้วก็ส่วนที่เป็นไฮไลท์คู่กับระบบ e-power ก็คือตัวชุดนี้ครับที่จะแตกต่างจากรถยนต์ทั่วๆไปนิดหน่อยนะครับก็จะมีคันเกียร์ที่จะดูมีความเป็นรถในกลุ่ม e-power นะครับก็จะเป็นคันเกียร์เล็กๆนะครับแล้วก็มีขอบสีฟ้าเพื่อเพิ่มกิมมิคในความเป็นรถ e-power การเข้าก็ไม่มีอะไรมากก็ผลักเข้าหาตัวนะครับกดขึ้นเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับพอเลื่อนลงมาแล้วกดเข้ามาอย่างนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์ว่างเกียร์เอ็นนะครับส่วนถ้าจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าก็คือผลักเข้ามาแล้วลากลง1ครั้งเป็น D ถ้าปัดเข้ามาแล้วกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเกียร์ B ก็จะเน้นในการขับเคลื่อนชาร์จแบตนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการปรับปุ่มโหมดการขับขี่นะครับซึ่งจะมี3โหมดมี EV โหมด S โหมด Normal โหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์สลับเลือกในการขับเคลื่อนแบบ EVนะครับแบบ EV ตรงนี้เป็นปุ่มสตาร์ททั่วๆไป
นะครับซึ่งก็เดี๋ยวนี้นิสสันก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้ซะหลายรุ่นละปุ่มสตาร์ทซึ่งก็ถือว่าสะดวกสบายดีนะครับเวลาเข้ารถมาปุ๊บเอามือกดสตาร์ทเลยนะครับก็ถือว่ามีดูแปลกตาดีนะครับเพราะว่าเรายังไม่ค่อยชินกับไอตัวคันเกียร์อย่างประเภทพวกนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ลืมไปก็คือเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับแล้วมีออโต้โฮลด์ให้ด้วยนะครับคือมีมาให้เรียบร้อยในยุครถยุคนี้ค่อนข้างสะดวกคือไม่ต้องไปนั่งกดเบรกมือบ่อยๆแค่เราเหยียบแป้นเบรกปั๊บปุ่มเรากดปุ่มนี้ไว้แล้วรถก็จะหยุดเมื่อเราจะต้องการจะเคลื่อนที่เราก็กดคันเร่งไปได้เลยนะครับครับสำหรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าก็สะดวกสบายพอๆกันกับคนขับขี่แหละครับเพราะว่าความกว้างขวางตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้ก็มีที่เก็บของกว้างใหญ่พอสมควรนะครับช่องแอร์ก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคนะครับสามารถส่งกระจายแรงลมไปได้ตรงนี้เป็นช่องแอร์แบบกลมนะครับตัวเบาะเหมือนกันครับปรับด้วยมือนะครับปรับด้วยมือเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะครับเลื่อนถอยหลังได้นะครับนี่อันนี้เลื่อนสุดพื้นที่ก็จะเหลือเยอะแต่จะมีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยข้างล่างนี้มันจะมีส่วนของตัวถังที่ขึ้นมาถ้าเลื่อนสุดก็ข้างหลังก็จะไม่เหลือพื้นที่ด้านหน้าก็จะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเป็นตัวนูนๆขึ้นมานะครับส่วนถ้าเลื่อนไปข้างหน้าสุดนี่ไม่พอละไม่พอผมนั่งละสุดอันนี้ยังไม่สุดนะเนี่ยไม่ได้ก็ต้องประมาณกลางๆนะครับเลื่อนประมาณกลางๆถึงจะนั่งสบายนะครับเนี่ยสบายเลยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันต่อครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เรามาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้ว่ามันกว้างขวางเลยแค่ไหนเพราะว่าดูจากรูปทรงแล้วในเซกเมนต์นี้หลายๆตัวดูเหมือนกว้างแต่ไม่กว้างดูเหมือนแคบแต่กว้างบางรุ่นก็กว้างขวางดีแต่ว่าแนวกระจกเนี่ยจะดูทึบๆแต่ตัวนี้ถือว่าออกแบบมาได้นั่งเหมือนรถทั่วๆไปเรียกว่าเหมือนความคุ้นเคยทั่วๆไปของคนใช้รถเพราะว่าแนวกระจกเนี่ยสามารถมองออกไปแล้วไม่รู้สึกอึดอัดนะครับส่วนตัวเบาะเนี่ยค่อนข้างสูงแต่เบาะเนี่ยมันจะค่อนข้างเรียกว่าไงดีนุ่มดีนะแต่ว่าผมว่าเวลานั่งแล้วถ้ารถเข้าโค้งเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยกระชับอยู่กับที่นะครับตัวเบาะถือว่าก็นิ่มดีพื้นที่ที่เห็นเนี่ยครับอันนี้คือตำแหน่งบุกี้เนี่ยที่ผมตั้งไว้ที่ผมขับนะครับก็จะเหลือพื้นที่ถือว่าเหลือพื้นที่พอประมาณแหละไม่ได้ขับแคบอะไรนะครับถือว่ากับรถไซส์นี้ถือว่าใช้ได้ส่วนอีกจุดหนึ่งที่เห็นเนี่ยส่วนเนี้ยส่วนหัวพื้นที่ที่ดูให้รถมีความโปร่งนะครับค่อนข้างโปร่งเลยเพราะว่าตัวหลังคาสูงพอหลังคาสูงปุ๊บคนนั่งจะรู้สึกไม่อึดอัดจะรู้สึกไม่อึดอัดก็ถือว่านั่งสบายดีช่องแอร์หลังไม่มีแต่มีเป็นรูสำหรับเสียบ USB มาให้แทนนะครับมีมาให้2รูนะครับช่องแอร์หลังไม่มีก็คิดว่าน่าจะเพียงพอนะว่ารถมันก็คันไม่ใหญ่มากเดี๋ยวต้องรอไปดูตอนที่เราไปทดลองขับอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราแค่เขาให้เรามาแค่สัมผัสเฉยๆยังไม่ให้เรามาลองขับนะครับยังไม่มีรถให้ลองขับก็อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้เปิดไม่ได้ไม่มีที่พักแขนไม่มีนะครับแต่หัวเบาะเนี่ยเป็นหัวเบาะแยกสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้สามารถเลื่อนได้แต่ไม่มีที่พักแขนตัวเบาะนี้สามารถพับได้เนี่ยลักษณะก็คือตัวนี้พับเป็นชิ้นเดียวตัวนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้มันเป็นตัวท็อปหุ้มด้วยหนังแต่เป็นสีเทาดำผมว่าถูกใจผมนะผมชอบสีโทนนี้มากกว่าผมว่าใช้งานไปยาวๆมันไม่หวือหวาจนเกินไปนะครับมันไม่หวือหวาจนเกินไปใช้ไปยาวๆก็ถือว่านั่นดีแปลว่าเป็นหนังด้วยนิ่มดีนะครับแต่ตัวหนังเนี่ยก็อาจจะถ้าเราไปจอดรถกลางแดดบ้านเราแดดร้อนใช่มั้ยเข้ามาอาจจะต้องมีเวลาสักพักนึงให้อุณหภูมิมันพอดีแล้วนั่งมันก็จะไม่ร้อนแต่ถ้าเป็นเบาะผ้าก็อาจจะความหรูหราอาจจะไม่เท่าเบาะหนังแต่พอเข้ามาแล้วนั่งก็จะรู้สึกสบายกว่านะครับก็การใช้งานก็แตกต่างกันไปด้านหลังก็โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมว่าไม่แคบ
ไม่แคบไม่คับแคบคือถ้านั่งนั่ง2คนเอางี้ดีกว่าผมว่านั่ง2คนถ้านั่ง3ไม่น่าเวิร์คนั่ง3ลองสังเกตนะครับถ้านั่ง3นี่1นะครับนั่งตรงนี้อีกมันผมว่ามันเบียดกันไปผมว่ามันน่าจะเบียดกันไปแต่เขามีมาให้นะผมว่าเขามีมาให้นะแต่ว่ามันผมว่านั่งนั่ง2ดีกว่านะครับจะสะดวกสบายในการเดินทางมากกว่าครับครับเดี๋ยวเรามาดูที่ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับสำหรับการเปิดฝาโปร่งหลังนะครับก็ต้องมีรีโมทอยู่กับตัวนะครับรีโมทก็หน้าตาคล้ายๆเดิมครับเหมือนเดิมมันไม่คล้ายๆหรอกครับเป็นนิสสันจะเป็นสไตล์นี้หมดเลยการเปิดจะมีที่ปุ่มข้างหลังปุ่มนึงมันจะเป็นปุ่มนูนๆขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการเป็นการเปิดปิดรีโมทเหมือนกดรีโมทถ้ากดปุ่มนี้จะเปิดนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยแต่พอเราปลดล็อกปุ๊บแล้วเรากดปุ่มตรงกลางขยับลงมาหน่อยที่เป็นพื้นที่ที่เป็นยางเยอะๆนะครับเนี่ยมันจะเปิดได้นะครับเนี่ยเปิดได้ครับสำหรับด้านในก็ถือว่ากว้างขวางนะครับดูการเอื้อมนะครับสุดเอื้อมนะครับสุดเอื้อมข้างในพื้นที่ด้านในนี่บุด้วยวัสดุเป็นเหมือนพรมนะครับพรมกรุพรมหมดเลยก็มีความเรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีนะครับมาดูที่ด้านใต้กันบ้างเนี่ยด้านใต้เนี้ยจะเห็นว่าไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับไม่มียางอะไหล่มาให้มีอุปกรณ์ชุดปะนะครับชุดปะเป็นน้ำยาแล้วอุปกรณ์ชุดปะแล้วก็อุปกรณ์ไขน็อตล้อนะครับตัวนี้ไว้ลากรถแล้วก็มีแบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่ใช้งานไม่ใช่แบตเตอรี่ตัวระบบไอตัวระบบของ e-power นะครับเป็นแบตเตอรี่ใช้งานทั่วไปนะครับก็ไม่มีครับตัวนี้ก็สามารถยกออกได้เลยเนี่ยยกออกได้แต่ไม่มียางไหล่ทั้งเองเป็นบล็อกโฟมมานะครับก็ใช้งานได้แหละผมว่าส่วนใหญ่ต่อให้มียางอะไหล่ก็มีไม่กี่คนนะครับที่จะเปลี่ยนยางอะไหล่นั้นเป็นอีกแต่มีไว้ส่วนใหญ่ก็จะอุ่นใจกว่านะตามการใช้งานของบ้านเราก็มีไว้ก็อุ่นใจแต่อันนี้ก็มีชุดป่ามาให้ก็ลองไปเรียนรู้กันใช้งานกันดูว่าจะใช้งานมันอย่างไรนะครับก็โดยทั่วไปพื้นที่ถือว่ากว้างใช้ได้เลยผมว่าถ้าเป็นคนที่เก็บกระเป๋าเดินทางก็ได้หลายใบเหมือนกันนะถ้าเป็นถุงก๊อปก็น่าจะได้ 2-3 ใบนะครับใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรกว้างใหญ่กว่าที่คิดนะครับเพราะตอนแรกคิดว่ามันจะเหลือแค่นิดเดียวนะครับเหลือแค่นิดเดียวสำหรับเวลาจะพับเบาะเนี่ยก็นี่เลยครับเอานี้ออกแล้วก็ยกออกเอาออกนะครับเราสามารถพับได้เลยพับตัวนี้ได้ก็จะกว้างขึ้นอีกสังเกตได้ไปถึงเบาะหน้านั้นก็ตามสไตล์รถสไตล์เนี้ยก็จะแบบนี้พอสมมุติเราพับไปปั๊บก็จะสามารถใส่ของที่มันมีความยาวความสูงเรื่อยมากขึ้นได้นะครับแต่จะเห็นว่านี่นะครับเห็นว่านี่ไม่เรียบมันจะไม่เรียบบางรุ่นมันจะเรียบไปเลยตรงนี้อาจจะของบางชิ้นอาจจะนิดหน่อยอ่ะผมว่าบางชิ้นอาจจะใส่ไม่ได้ดีเท่ากับรถที่มันพับแล้วมันเรียบไปเลยนะครับแต่ข้อดีของการพับที่ไม่เรียบอย่างเงี้ยเบาะจะนั่งสบายกว่าเพราะไม่ต้องออกแบบให้เบาะมันพับเรียบเพราะเบาะออกแบบให้พับเรียบได้เนี่ยเบาะด้านหลังจะนั่งไม่สบายแต่ตัวเนี้ยพอพับไม่เรียบปั๊บเบาะด้านหลังจะนั่งสบายกว่าเพราะว่ามันต้องมีรูปทรงของเบาะได้ทำรูปทรงของเบาะได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูที่ระบบขับเคลื่อนของ Nissan Kick ใหม่กันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์นะครับซึ่ง Nissan Kick ใหม่ e-power เนี่ยจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับมอเตอร์มีหน้าที่ขับเคลื่อนส่วนเครื่องยนต์จะมีหน้าที่ปั่นไฟไปเลี้ยงมอเตอร์นะครับไปเลี้ยงมอเตอร์ไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่แล้วมาเลี้ยงมอเตอร์นะครับในเวลาเราขับเนี่ยล้อเนี่ยที่ขับเคลื่อนผ่านมอเตอร์อย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้ที่มีปั๊มน้ำมันนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาชาร์จนะครับทางนิสสันเขาเน้นจุดขายตรงนี้คือไปไหนก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาไปชาร์จแบตรถ EVซึ่งตัวนิสสันเองก็มี EV แต่อันนี้ก็คือออกมาเพื่อมาซัพพอร์ตกลุ่มนี้คือใช้งานอย่างเดียวนะครับก็คือจะได้อัตราเร่งพละกำลังแบบรถไฟฟ้าแต่ไม่ต้องชาร์จไฟนะครับซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานเพราะว่าตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามันจะไม่มีรอบการทำงานหมายความว่าเราเหยียบปั๊บมันก็พุ่งเลยเหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปเลยนะครับ
นิสสันคิก e-power ใหม่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน HR12DE ขนาด 1.2 ลิตรแบบ3สูบที่จะทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือปั่นไฟนั่นเองโดยปั่นกระแสไฟผ่านอินเวอร์เตอร์ไปยังมอเตอร์ EM57 ที่ให้กำลังสูงสุด129แรงม้ากับแรงบิด260นิตันเมตรและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 1.57 กิโลวัตต์ที่มีถึง4โมดูลโดยยังมีโหมดในการขับขี่ให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น EV Mode S Mode Eco Mode และ Normal Mode รวมถึง One Pedalที่ช่วยการขับขี่ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แป้นเบรกที่สามารถให้ความสุขสบายในการขับขี่ในเมืองซึ่งอาจจะต้องใช้ความคุ้นชินในการใช้งานอยู่บ้างก็จะได้สมรรถนะสูงสุดของออปชันตัวนี้ Nissan Kick e-Power ใหม่จะมีเลือกด้วยกัน6สีได้แก่สีดำสีขาวสีแดงสีเทาสีเงินและสีส้มสำหรับในรุ่น Top VLจะมีเลือกด้วยกัน4สีได้แก่สีส้มสีแดงสีเทาและสีขาวโดยสีภายในก็จะมีเลือกด้วยกัน2สีเช่นกัน Nissan Kick e-Power จะมีเลือกด้วยกัน4รุ่นย่อยในรุ่น S ราคา 889,000 บาทรุ่น E 949,000 บาทรุ่น V 999,000 บาทและรุ่น Top VL1,049,000 บาทโดยนิสสันคิก e-power ทุกรุ่นนั้นจะมาพร้อมการรับประกันแบตลิเธียมไอออนยาวนานถึง10ปีรวมถึงรับประกันระบบไฟฟ้า5ปีและรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่เป็นเวลา3ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ autothailand.com ครับ